ามาเลือกเบิ่งสีกะโลพี่น้องของเพื่อนน้องอ้อมเบิ่งแบบคือไม่หักไปได้มีบ่พี่น้องพามาเบิ่งถ้าบ่มีอยู่นี่ก็สิได้พาไปเบิ่งอยู่สวรรค์เนาะเพราะว่าอยู่สวรรค์เบิ่งแล้วมื้อนั้นมีอยู่สบายดีเพื่อนพี่น้อง FC วัตถุกุทุกคนจ้ามันนี่ก็ว่าหัวข้อกระสอบสะกึมใจสว่างเลยพี่น้องเนาะมันนี่สะกึมใจสว่างกันนั่งเนาะมากินกาแฟตอนเช้ายังบ่ได้ไปใส่กําลังสิไปสั่งกําลังจะไปสะกึมกําลังจะไปอันน่ะถามกระเบื้องเนาะกระโลเฮือนน้องอ้อมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปเลือกสีกระโลเฮือนน้องอ้อมเลยพี่น้องก็จะเป็นสีอ่ะอู้ครับอ๋ออยู่อีน้องไปยังไปยังไปนั่งอยู่ไหนไปซะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะกระเบื้องเนาะสีกระเบื้องกับน้องอ้อมพี่น้องสีกระเบื้องกับน้องอ้อมพี่น้องแสงจะหน่อยเฮาสิไปเลือกสีกระเบื้องกับน้องอ้อมเนาะพี่น้องเนาะกระโลเฮือนเนาะบ่แม่นกระเบื้องจังว่าถือว่าผิดเด้อขอโทษขออภัยเดี๋ยวโทรหาสั่งลุยก่อนว่าเรื่องสอบราคาเฮือนน้องอ้อมเนาะพี่น้องเมื่อวานลุงชายโทรมาว่าเพิ่นสิบ่ใส่แต่คนนี้วิธียังคนแหละแล้วก็ให้สะกึมประสานลงเบิ่งแล้วสะกึมสิถามรุ่นสั่งลุยลงเบิ่งเอาปัจจุบันเอาใด44ตัวใดเนาะเบอร์สั่งลุยนี่ว่าสิเรียกกับบริษัทสั่งพี่น้อยมันคาเวียกเลยสั่งลุยสั่งลุยจะเป็นเบิ่งสีก็เบิ่งต่อพี่น้องเบิ่งเลือกสีก็เบิ่งทำการว่าสีงามสำหรับพี่น้องสั่งลุยแล้วอ๋อขอร่มสั่งลุยเนี่ยสับกึ่มจากว่าวนำคนต้องใช้หน้าอยู่ลูกทำบุได้ฟังอยู่เพียงทีเดียวเองอ๋อโอเคบ่เป็นหยังค่ะมันมาจังหวัดคนแค่ชั้นตัวหาเด้ออีกโดนบ่บ่ประมาณ10กว่านาทีนี่โอเคเฮาสิถ่าพอดีว่าเฮาอยากว่าลงเพิ่นโอเคเด้อโทรกลับมาหาเฮาโดยสิเว้าเรื่องซ่อมหลังคาเนาะพี่น้องลุงชายบอกว่าให้ซ่อมหลังคาแบบบ่ต้องแต่เพิ่นซ่อมเพิ่นบ่ซ่อมแต่เมื่อวานนี่มึงเพิ่นบอกว่าเรื่องหลังคารั่วลุงจะแนะนำให้เปลี่ยนเอาตะปูเกลียวไปแทนที่ทั้งหมดเพราะตะปูเกลียวมุงหลังคาจะมียางยางซีนบอกกันน้ำอยู่แต่ก็น่าจะใช้เวลาถามช่างลุยว่าเปลี่ยนเป็นสกรูให้หมดคิดค่าแรงเท่าไหร่เนาะลุงเพิ่นสิออกค่าแห้งค่าแห้งค่าสกรูค่าแห้งเพิ่นว่าสอบกึ่มก็เลยต้องโทรหาสั่งลุยเนาะเพื่อเป็นการถามว่าราคาสิเอาเท่าไหร่อีหยังเนาะพี่เนาะเลยต้องติดต่อประสานงานกับเพิ่นมื้อนี้สอบกึ่มมันสิขับไปหาน้องอ้อมกับบริขับไปเพราะว่าค่าสิไปอันโศกสการคนทางบ้านเนาะแล้วกันจ้ะจ้าเลยสิพาไปเบิ่งพี่น้องเลือกสีกะโลพี่น้องกระเบื้องตอนนี้สอบกึ่มก็ยังอยู่อเมซอนอยู่เนาะบ่ได้กินขนมปังบ่ว่าขนมปังขนมหยังวะขนมโอเคพี่น้องเดี๋ยวสั่งลุยกลับมาจะสิมาพามาลงจองมาได้พี่น้องกินขนมปังสมแน่เป็นไข่ขนมปังใส่กรอบมันหนาใส่แห้งเลยพี่น้องกล้องเขาสวยไม่ต้องห่วงคมเขาดีรอบแล้วThank you.
สั่งกาแฟไหมน้องสาวพี่น้องเป็นฝากซื้อเป็นฝากกระปุกซื้อเนาะสั่งลุยขี้ดนแต่เนาะมีคนลงคนคอมเมนต์มาว่าถ้าเกิดบ้านน้องออมพี่นั่นแล้วเนี่ยไปทักเขาที่บอกเจ้าเด้อถ้าบ้านน้องออมได้ว่าจะเจ้าสิบไว้เห็นคลิปเราโลสบายดีสั่งลุยโดยคนที่ว่าอันลุงชายเราโทรมาแล้วถามเรื่องราคาเฮือนเนี่ยนะแล้วราคาเฮือนหัวนะในน้ำจะเปลี่ยนเอาตะปูเกลียวไปแทนทีทั้งหมดเพราะว่าตะปูเกลียวนะมันมุงราคานะมันจะมียางกันยางแบบเป็นยางกันหัวว่าซิลิโคนยังไปอุดเอาไปใส่ตรงหูตะปูตัวเก่านะแล้วที่สีจ่ายคาแห้งให้เจ้าเราอยากจะขึ้นไปแก้แบบนั้นแม่นวันนี้แม่เราจะไปเอื้อไปทอนดีมันเย็นไทยจันทั้งแต่ที่งานมันร้านอันกว่าเก่าไหนมันจะเป็นกู้แบบนั้นไหมอันเจ้าการร้องกินไรประวัติถ้าเขาไปถอดตะปูขึ้นมาดีมันเย็นไทยจันทั้งแต่ที่นั้นมันจะมีสีกู้อันกว่าเก่าแต่มันจะเป็นหลักการนั้นเลยแม่นบอกเขาการร้องกินไรประวัติเห็นบอกตอนแรกเขาบอกว่าต้องได้เอาวันตะปูที่ออกบ้านนี้ก่อนเขาจะเอาตะปูนั้นออกได้หักพอมันจอกจำเลยอ๋อเวลาที่งานที่ทอดขึ้นมานี่มันเย็นไทยทั้งสติเย้ามันขึ้นกว่าเก่ากว่านะอ๋อพอลุงชัยเดี๋ยวเอาหนอดเอาอันเอาตะปูหนอดคือไปตอกขึ้นหรือว่าไหนเนาะด้วยครับที่มานะเพราะว่าทั้งสติเย้านะเขาตอกจำแล้วนะบางทีเขาจริงแต่มันเป็นโรคแกนมันเป็นโรคอ่อนเกลื่อนทั้งสติเย้าธรรมดาโรคจริงแบบถ้าเขาไปควบโรคยังโรคแบบนี้เวลาเขางัดตะปูตะกอนทั้งที่ทอดตะปูขึ้นได้ไงมันเย็นไทยทั้งโอ้ยดีฮะเอ้ไปร้านเก่าๆนะเลยโอเคสามีจะแก้ได้คือเอาซิลิโคนขุดปลายาเนาะโดยพี่แจมเมื่อได้เข้าวันนั้นขึ้นไปเบิ่มจังบุลุ่มได้ดีแล้วเริ่มเข้าจังดีเบิ่มวันนั้นดอกท่านเจ้าประมาณจะได้ร่วมกันที่ระหันเลยเพราะว่าอย่าหัวมันแก้แบบได้บ่อนะแบบพี่จังรู้ใช่เปล่านะร่วมกินคำนวณตรงแล้วว่าถ้ามาเขาแก้แบบนั้นแหละมันเป็นลักษณะแบบนั้นขึ้นมานะโอเคโอเคเสียแจ้งแล้วไปซะโดยเจ้าต้องบอกนั่นแหละว่าตามว่าเวลาเข้าแก้ทั้งกระสีเวลาเข้าถอดอันนั้นตะปูขึ้นมามันจะเกิดเหตุการณ์แบบว่ามันจะอันนั้นแหละมันจะยานามันจะหายงูอันนั้นฮะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นเพราะว่าเขาจะไปงานไปต้อมันทั้งกระสีงานตะปูนั้นย่านนั้นทั้งกระสีน้ำจิ้มแบบนี้นะใช่ไหมแม่นความจำแม่นความจำเดี๋ยวให้เขาบอกลูกชายโอเคขอบใจหลายๆโดยพี่น้องมันบ่ได้เฮ้ยเอาคลิปให้ลงไซเบิ่งเลยว่าบ่ได้ตามที่ได้ยินในฟังนํากันเนาะสั่งลุยตอบมาแล้วแต่คือเสียดายสังกะสีเนาะสังกะสีอย่างดีนานาเลยเอามาเห็นให้เสียหายเบิดเลยพี่น้องนอนว่าสร้างบ่เป็นเนาะพี่น้องก็คือสร้างเฮ็ดงานบ่เป็นสร้างซุ้มเก่าอ่ะซะถ้าพี่น้องติดตามคลิปสิฮู้เป็นไผบางคนมาคอมเมนต์ซอกคึมว่าชอบคือบอกเกรงใจเลยเนาะอย่างแบบเป็นคนตรงเกินไปคือเอามาแบบเป็นยังมันรวดทั้งหมดเลยสินะมันหัวทั้งหมดชอบคือบอกเลยว่าจะเห็นอยู่ในออนไลน์โซเชียลจะเห็นยังต้องเห็นมันดีถ้าจะเห็นบอดีปุ๊บจะถือวิพากษ์วิจารณ์ในการจะเห็นมันบอดีร้อยเนาะพี่เราเนาะคือต้องยอมรับในสิ่งจะเห็นบอเป็นก็คือจะต้องบอกเขาว่าบอกเอฟซีว่าบอเป็นอยากสิมาบอกอยากสิมาบอกว่าจกตาว่าจะเห็นเป็นจะเห็นเก่งสุดท้ายเลยผลงานจะออกมามันบอดีแต่คือถึงวิทยาวิจารณ์จะต้องยอมรับเนาะบอเวลาจะคนอื่นบอกมันบอดีมันบอเห็นเรียบร้อยเลยคือแบบฮับบอได้เนาะกับที่ประมาณนั้นที่น้องเดชาไปเบิ่งกระโลงเดือนไปกันเลยจ้ะเมื่อหนึ่งแบบแนนบริกินกาแฟไม่ซ้อมเลยนอนบอลับให้เรียกกับบอกให้เรียกกับแบบเรียกกับสมองเออแบบสมองบวชตอนเช้าหนูบอกินก็ได้พี่น้องเขาค่ะบอกินก็ได้กินกาแฟกันแล้วไปเลยเขาคอยกินเขากินอเมซอนจอกหนึ่งยิ้มเลยกับบริกินเขากินขนมมันเถอะกันนะครับไปเรียกไปเลยแบบบริมากินเขาคนนี้น้องแบบไม่พรมสวัสดิ์เจ้าของมันกินแต่กาแฟขนมแล้วไปเราคอยกินเขานอกจากว่าโดนกระเพาะเริ่มขึ้นแล้วบัดนี้ก็เริ่มจะมากินแล้วบัดนี้พี่น้อง
พามาเลือกเบิ่งสีกะโลพี่น้องของเพื่อนน้องอ้อมเบิ่งแบบคือไม่หักไปจากได้มีบ่พี่น้องพามาเบิ่งถ้าบ่มีอยู่นี่ก็สิได้พาไปเบิ่งอยู่สวรรค์เนาะเพราะว่าอยู่สวรรค์เบิ่งแล้วเหมือนมีอยู่จะอยู่ในบ่แน่ใจว่าสิมีหรือบ่ซาวอันแก๊สเท่าไรกะโลค่ะตัวใดเลยโบนี่ซับนี่แก๊สตัวใดร้อยเก้าสิบผู้อย่างผู้เพื่อนมันมีสีแบบนี้สีแบบนี้ตัวใดเนี่ยผู้เพื่อนสีใดเนี่ยก็อย่างใดจะแก๊สกับประมาณ450แก๊สนี่แหละมาเบิ่งสีสีเป็นมิติเป็นยังบ้างเอาสีแก๊สอะไรก่อนของไทยวะ190ถ้าสู้เฮาสิเอาเฮาสั่งปลาแบบบ่รู้ว่าต้องมันมาเลยดิบ่มื้อนี้ล่ะสมมุติว่าซื้อประมาณ50ซีอันน่ะซีอันมีแต่ซ้ํานี่เนาะแม่นมาเบิ่งไว้ซื้อเพราะว่าเบิ่งก่อนว่ามันมีซีผู้ให้กับเจ้ามาซื้อกับเจ้าบ่มีเนาะเป็นลายแบบอานาลายตัวมันเป็นแบบคล้ายๆหินมันเป็นม่วนๆน่ะนะอันนี้บ่มีแต่อันนี้บ่แม่นบ่แม่นแบบมันจะเป็นแบบถึงน้ําลงแล้วมันจะเป็นแบบยึดๆนะสวยจังเลยบ่มีอันเนี้ยปูน่ะปูกันตะคันใดยังล่ะวะได้แบบพมของบ่จะประมาณมันเป็นแบบยอดหินเนี่ยนะมันเป็นเดี๋ยวคุณใส่จะเบิ่งขั้นใดบอลนี่ลายหินลายหินมันแบบเก่าเงินบอกอันนี้ขั้นใดเนาะบอลนี่อันนี้ขั้นใดบอลนี่ได้เมื่อฟองหยาบได้เมื่อแบบงามเนาะซีโอเก่าว่ะแต่บอลนี่แหละก็งามอยู่โอ้แบบคือจะว่าใครจะสาระใครจะใส่ของน้ำแม่นน้ำเพื่อดื่มเนาะมันเบี่ยงบอกว่าคันได้เหรอวะแมนอันนี้ก็งามนี่เป็นโอเคไปเลยจะมาเอาเบิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวรุ่นให้เด้อแก๊สเท่าไรนี่คือลายตัวนี้จะ200-180ตัวนี้180ตัวนี้200โอเคมาเบิ่งไว้ก่อนกระลุดแหละโอเคมาเบิ่งไว้โอ้มีแต่ลายงามๆเนาะพี่น้องเป็นกระหุ่นจักกระสกึ่งเจ้าของห้างก็เลยถามราคาผมก่อนลายคันใดลายคันใดเป็นแต่เนี่ยอัพจริงๆเอ้ยหักเพิ่นให้เบิ่งเป็นลายอ่ะเนาะพี่น้องลายหินแต่ว่าเจ้าของห้างเพิ่นแนะนําว่าลายหินสําหรับใส่เดินหรือว่าสนามหญ้าเนาะก็เลยแบบต้องขอถ่ายมาเด้อคนเดียวเพราะว่ามันก็เป็นความเพิ่นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาใส่สนามหญ้าหรือว่าใส่เดินแล้วเป็นลายหินเนาะพี่น้องแต่คันลายแบบพวกนี้คันใดได้เด้อคันใดหรือว่าเป็นลายเดินเนาะพี่น้องก็จะคนเว้าเพิ่นเป็นตัวนี้ตัวนี้สิเป็นฟ้าห้องน้ำตัวนี้สิเป็นฟ้าห้องน้ำพี่น้องแต่ฟ้าห้องน้ำบริติดต่อไปยังบริติดตอนนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าสกุลพาไปเบิ่งเขาข่าวว่าสกุลมาเบิ่งน้ำเลือดป้าไว้เพราะว่าพอมือมาแล้วเสื้ออยู่นี่ไปสิบริสุทธิ์สวรรค์นะพวกอยู่สวรรค์มันค่อนข้างไกลเนาะพี่น้องมันสิเป็นลายฟ้าเนาะพี่น้องฟ้า
ฟ้าพวกของน้ำยังเข้าบ้านเพิ่มจะที่นี่พวกไอลายลายอันนี้ลายแบบนี้กันงามงามอะไรอ่ะเพื่อมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้น้องอ้อมมาทำมารีวิวซื้อค่ะโอ้ยอันนี้เป็นอ่างเนาะพี่น้องอ่างล่างล่างมือหรือล่างจานกับบะหุงามด้วยนี่ลายนี่ก็งามด้วยนี่ลายอย่างบุญใบไม้โอ้หินก็มีแต่แบบคือคนหมักเป็นตัวนี้พี่น้องลายหินสีมันขังเก่าตัวซ้อมช็อกกึ๊บหมักลายตัวนี้แต่ก็จะเอาลายคือไม่หักผลเลือกผลตะวันนี่พามาเบิ่งคร่าวๆคนเนาะพ่อป่ะพามาเลือกลายห่านสิเดี๋ยวฮู้ว่าอันใดงามเนาะพี่น้องเนาะมันมีหลายแบบลายสีแล้วแต่เฮาสิเลือกสิหมักทุกอย่างลายโพนค่ะว่าลายโพนมันใส่หนาคันใดได้อยู่แต่ใส่แล้วมันสิแบบเพื่อจะเฮือนมันสิเก่านะพี่น้องใส่คันใดได้ตัวใส่คันใดแต่เพื่อจะเฮือนมันสิเก่าสกุลเคยติดอยู่หน้าบ้านเจ้าของเลยสีเก่าเสาไปเลยพี่น้องสีสีเสามองอ่ะนะมันบอกสดใสแล้วกับบุหมักไปได้ค่ะสีเป็นมันจะเจ็มตลอดนี่ที่ไม่หักเป็นหมักสีนี่ไม่หักเป็นหมักไม่หักเป็นหมักสีครีมเพิ่นหมักสีครีมกะตามใจเพิ่นน้องอันนี้เขาติดอยู่ในเฮือนบ่ด้วยในเฮือนมันเลยมันมีขนาด40ขนาด30ตรงนี้นะแต่ว่าลายดอกไม้แม่หักเพิ่นเว้าได้เพิ่นบ่เอาเพิ่นบ่มักพามารีวิวเบิ่งซิพ่อว่าเลือกหลายๆห้างเนาะแล้วก็เทียบราคากันเนาะพี่น้องเกิดว่าราคาห้านได้ถือเขาก็เอาห้านั่นเนาะพี่น้องเนาะพามาเบิ่งเรื่องของราคาเครื่องสิหรอกแต่ละห้านมันบ่คือกันได้พี่น้องเอ้ยมันบ่ได้ยินนะตัวเว้ามามันบ่ได้ยินนี่ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพามาเบิ่งเครื่องเฮือนค่ะสิว่าบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวฮอดมือมันจังสิมาเบิ่งเทื่อนึงเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังก็พามาเบิ่งสีกะโลกับราคากะโลเนาะฮู้แล้วค่ะพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์แรงใจสตุ้มใจสว่างเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสตุ้มก็สิได้ข่าวความว่าสบายดี